ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักชกทางด้านมุมแดงทางด้านของสะเก็ดดาวสิทธิ์สองพี่น้องยกคู่ต่อกรมุมน้ำเงินสมิงดำสอบประทีปลงมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ครับโอ้เชิญพวงมาลัยก็ท่านนะครับอ้วนจำปุ้ยนะครับนี่แหละครับตลกนะครับนะครับของหมอลำนะครับทุกคณะครับสาวน้อยเพชรบันแพงครับวันนี้ทีมงานขอบขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ลีครับให้เกียรตินะครับมอบนะครับพวงมาลัยครับสำหรับทีมงานก็รางวัลนักมวยนะครับทีมงานเช็คด้วยนะครับเพราะว่ามีนักมวยมาเยอะนะครับไปเลยครับข้างตู้นี้เองไปเลยครับไปรับได้เลยโอ้โหเสียงเกี่ยวกราวเขาสำหรับมวยคู่ที่ผ่านไปมาติดตามคู่นี้กันก่อนว่ามุมแดงนี่ในนามสะเก็ดดาวสิทธิ์สองพี่น้องครับส่วนน้ำเงินสมิงดำสอประทีปนี่คู่นี้ไปกลับอยู่ที่1,000 บาทครับเรียบร้อยไหว้ครูกันเลยเชิญนักมวยคู่ไหว้ครูแล้วครับหลังจากนั้นคู่ชิงคู่ที่2ทีมนะครับไทเกอร์กับทางด้านของเทวราชแล้วก็ตามด้วยคู่ของ CS สอไพวันกับชัยมงคลครับฟงหวินมินิมาร์ทครับทีมงานของ CS ครับส่งยอดที่ 2,000 ครับกับคู่ต่อไปครับยอดมวยฝีมือครับจากกุชินารายครับไทเกอร์นะครับเมืองบัวขาวครับอย่าพลาดครับกู้จริงขอปีด้วยครับขอปีด้วยครับทีมงานขอปีไหว้ครูด้วยครับไหว้ครับผมพอดีโอ้มาเลยครับมาแล้วปีมาแล้วเลยนะครับหลังจากมวยคนนี้ต่อยเสร็จครับคู่ชิงแชมป์คู่พิเศษอีกคู่หนึ่งโอ้โหดาวรุ่งคนละฟากฟังครับขยับเวทขึ้นอา58กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์เมืองบัวขาวเทวราชโรงเรียนกีฬาสกลนครนี่มาดูกาฬสินธุ์กับสกลครับคู่ต่อไปประเภทตัวใหญ่เวทเยอะวันนี้โคจรมาเจอตรงนี้ชิงคู่แชมป์สภามวยไทยภาคอีสานรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมถ้าเรียบร้อยส่งนักมวยขึ้นเวทีกลางเลยครับถ้าเรียบร้อยยอดการันตีเท่าไหร่ก็ว่ามาโดยเฉพาะทางไทเกอร์บอกว่ามีแล้ว 20,000 มาดูคู่นี้กันก่อนครับมุมแดงนี่โอ้ชื่อสะเก็ดดาวสิทธิ์สองพี่น้องส่วนน้ำเงินนี่สมิงดำสอประทีปโอ้นี่ทีมงานถอดมงคลเรียบร้อยขอให้โชคดีทั้งคู่นะครับยกที่หนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้ววันนี้ต่อยเสร็จแล้วรับการตัวบนเวทีแล้วนะครับThank you.
โอ้ยหมัดซ้ายมาขวาสวิงดำครับล็อกและตีได้ไหมเลาะได้วางมาจังหวะยาวๆหมัดขวาหมัดซ้ายแข้งมาโอ้โหนี่มวยถูกคู่อีกคู่นึงแล้วครับทางด้านสวิงดำครับลัดล่างจังหวะผมสะเก็ดดาวสะเก็ดดาวล็อกและตีได้ไหมคอยจังหวะโอ้ยจังหวะใครจะดีเท่านั้นเองสมิงดำเดินเข้าหาครับวางแข้งมาทีเดิมสมิงดำเจาะยางโอ้แลกกับหมัดอัดกันทีโอ้โหท่านอาจารย์กุณรัตน์ครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่อีกคู่เดิมมวยนะครับคู่ลอลอทั้งสองลอนี่ประเภทใครโดนใครไม่ได้นะครับคู่นี้ใครโดนเป็นเลือดนะเวลาล่อเป็นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเช็คความพร้อมก่อนเรียบร้อยครับใครจะมั่วดีกว่ากันนะคู่นี้ครับใครจะล่วงใครจะหล่นครับพี่หนุ่มบูไทยดูกันเอาเองใครจะเราโอ้ยไม่พูดพักทำเพลงครับมีอะไรนึกคิดอะไรปัดนี่นะครับเป็นอาวุธนำสมิงดำแต่อย่าลืมเข่าก็แล้วกันทางด้านของมุมสะเก็ดดาวมีเข่ากับแข้งมาสมิงดำเดินเข้าหายทีนึงโอ้โหหมดยกที่หนึ่งครับฐานรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมไทเกอร์เมืองบัวขาวกับเทวราชโรงเรียนกีฬาสกลนครชิงแชมป์ที่ว่างครับวันนี้ดูดีแน่3คู่ยกที่2ครับเอาพี่เลี้ยงลงก่อนครับเอาเช็ดด้วยครับเช็ดด้วยครับใครโดนใครเถอะนะครับคู่นี้ใครโดนเป็นโอ้ยแข้งขวาสะเก็ดดาวต่อยขวาทีนึงเข้าในตีเข้าขวาบ้างครับทางด้านของสมิงดำจะเข้าในไม่มีจังหวะครับสะเก็ดดาวโอ้ยมาขวาครับเข้าได้ครับตรงหน้าผู้บรรยายตีเข้าขวาสะเก็ดดาวด้านหน้าตรงหน้าผู้บรรยายครับแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนมุมน้ำเงินมีหมัดขวาครับเวลาเข้าในนี่เข้าอย่าลืมเข้ามุมแดงก็แล้วกันต้องดูเลยครับยกมาจากดีคนละอย่างยกมาจากจุ่มจังเลยโอ้จระเข้ฟาดหางแต่ฟาดไปถึงที่แต่ถึงที่นี่โอเคโอ้ยหนูเลยครับหนูต่างคนต่างมีอาการเหมือนกันแล้วครับโอ้อย่าแย่งกันนอนกันแล้วกันอย่าแย่งกันนอนอย่าแย่งกันนอนอย่าเพิ่งแย่งกันนอนเพิ่งยกที่สองThank you.
ดูแล้วอาการไม่ดีทั้งคู่แล้วครับโอ้โหเวลาโดนนี่ก็มีอาการทั้งคู่แล้วครับว่าใครโดนแล้วจะทนได้อยู่ได้โอ้โหกดยกที่สองครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้สละมวยคู่นี้ครับแต่นี่แหละครับความมันประเภทไม่มีมารยา21คู่ครับดูกันให้สะใจกันไปเลยนะครับวันที่9ที่ดงหมูยกที่3ครับ11ไปเจอกันที่บ้านสมสะอาดครับงานเจ้าปู่สมภพกลางวันเหมือนกันครับ13ไปที่เกษตรวิสัยครับอุ้ยขวาโอ้ยโดนเลยครับแม่ลูกนี้ผมว่าแล้วอย่าเพิ่งแย่งกันนอนยังสู้ไหมครับดูไม่สู้ไม่ไหวแล้วครับเจอหมัดเดียวแท้ๆยังงงไม่หายเลยก็อย่างนี้นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสุดท้ายสะเก็ดดาวสิทธิ์สองพี่น้องครับเป็นฝ่ายทีนิเกิลน้องเอาไปในยกที่3นี้เอง